ช่วงสุดท้ายของสุขหยุดโรคนะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะไปติดตามความคืบหน้าของการพัฒนานวัตกรรมหน้ากากอนามัย N95 ค่ะเพื่อใช้รองรับบุคลากรทางการแพทย์และไม่ต้องนำเข้าหน้ากากอนามัย N95 จากต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมคะหน้ากากอนามัยถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะซึ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะสวมใส่หน้ากากผ้าหน้ากากทั่วไปได้แต่ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นจะต้องใช้หน้ากากอนามัย N95 นะคะเพื่อป้องกันเชื้อค่ะและคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าหน้ากากอนามัย N95 ประเทศไทยจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศส่งผลให้ราคาค่อนข้างที่จะสูงล่าสุดทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับภาคเอกชนค่ะคิดค้นนวัตกรรมต้นแบบหน้ากาก N95 ขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์ไปติดตามกันค่ะหน้ากากอนามัย N95 ถือเป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อก่อโรคต่างๆในอากาศได้ดีและมีความจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมากในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับเชื้อเป็นด่านแรกขณะที่ประเทศไทยต้องนำเข้าหน้ากากอนามัย N95 จากต่างประเทศซึ่งราคาต่อชิ้นค่อนข้างสูงคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกับบริษัทเอกชนพัฒนาต้นแบบหน้ากากอนามัย N95 ที่มีประสิทธิภาพโดยฝีมือคนไทยเพื่อรองรับการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์จุดเริ่มต้นในการพัฒนาหน้ากากอนามัย N95 ของจุฬาค่ะจุดเริ่มต้นคือมาจากสถานการณ์โควิดณปัจจุบันนี้แล้วมันส่งผลยังไงกับการใช้หน้ากาก N95 บ้างคะอาจารย์ในช่วงที่มันมีการแพร่ระบาดเยอะๆผมเข้าใจว่าทุกคนคงจะเห็นข่าวแล้วก็ทราบสถานการณ์ว่าเรามีการขาดแคลนวัสดุทางการแพทย์อย่างมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราหน้ากากที่เราใช้อยู่ทั่วไปมันเป็นการนำเข้าทั้งหมดในคลาสสิฟิเคชันนี้ในชั้นระดับความปลอดภัยนี้ซึ่งพอมีปัญหาเรื่องโควิดระบาดเราก็จะพบว่าเราไม่สามารถนำเข้าระบบซัพพลายเชนของทั้งโลกเลยเนี่ยมีปัญหานะครับเราพึ่งคนอื่นไม่ได้แล้วเราก็พบว่าเราก็พึ่งตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะนั่นคือเป็นจุดที่ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะจุฬาทุกที่เราคิดเหมือนกันนะครับว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้แล้วก็จะต้องพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนด้วยนะครับนั่นคือเป็นจุดที่เป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งของการเข้ามาทำงานในประเด็นนี้ครับรูปแบบในการพัฒนาการคิดค้นหน้ากาก N95 ของจุฬานี่คือยังไงบ้างคะอาจารย์ในส่วนของหน้ากากต้นแบบที่เราพูดถึงตรงนี้เนี่ยคือมีการเข้ามาพูดคุยกับทางบริษัทนะครับมี initial design การออกแบบเบื้องต้นทีนี้เราก็ทำการประเมินประสิทธิภาพการกรองคุณภาพเบื้องต้นก่อนซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่จะจัดระดับชั้นความปลอดภัยเป็น N95 นะครับเราก็มาดูในคือส่วนตัวทำงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูในมุมมองของวัสดุศาสตร์ว่าพื้นฐานคุณสมบัติจากตัววัสดุที่มาใช้เนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพกรองได้ดีแค่ไหนนะครับเราก็พบว่ามันยังมีข้อจำกัดในเชิงประสิทธิภาพเราก็จะมีการให้ดีไซน์อินพุตเข้าไปในแง่ของว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบบางส่วนอะไรอย่างไรบ้างแล้วเราก็มีการเอาตัวอย่างตัวนั้นเนี่ยกลับมาทดสอบดูไปนะครับก็จะเป็นลักษณะในเชิงของการทดสอบเบื้องต้นจนท้ายสุดเนี่ยเราได้ตัวระดับชั้นวัสดุที่เราเชื่อว่ามีประสิทธิภาพเทียบเคียงได้กับนัดวัสดุที่ใช้ทำหน้ากาก N95 ที่เป็นหน้ากากอังอิงที่เราใช้นะครับก็ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัว choice ที่เหลืออยู่เป็น short list หลังจากนั้นทางบริษัทเองก็จะต้องไป work out ไปดูในแง่ของว่าต้นทุนแล้วก็การที่จะหาวัตถุดิบเข้ามาจัดการยังไงต่อไปรวมถึงกระบวนการขึ้นรูปนะฮะหน้ากากอนามัย N95 ต้นแบบที่ร่วมกันผลิตหรือว่าคิดค้นขึ้นมีการปรับปรุงเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการสะท้อนน้ำและการเพิ่มความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนอกจากนี้ยังถูกออกแบบให้ผู้สวมใส่หายใจได้สะดวกขึ้นและพื้นผิวสัมผัสของหน้ากากช่วยลดการระคายเคืองต่อผิวหน้าคุณผู้ชมคะหลังจากไปรู้เรื่องของแนวคิดในการพัฒนาหน้ากากอนามัย N95 เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะก็จะมาถามเกี่ยวกับหน้ากากอันนี้จะสามารถส่งตรงถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ได้เมื่อไหร่อ่ะคะค่ะเบื้องต้นเนี่ยก็คือเราคาดการณ์ว่าหลังจากที่ทดลองอะไรเสร็จแล้วเริ่มผลิตเนี่ยครับมันก็จะเป็นช่วงต้นเดือนตุลาแต่ว่าถึงมือบุคลากรอีกทีนึงเนี่ยครับผมเราคาดว่าอาจจะเป็นช่วงหลังกลางเดือนตุลาแล้ว
เทคนิคที่เพิ่มขึ้นมาอ่านข้อมูลมาก็คือบอกว่ามีเพิ่มเทคนิคเรื่องของการสะท้อนน้ำป้องกันแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะยังไงคะก็คือว่าโดยปกติเราก็จะมีการขึ้นรูปก่อนที่จะขึ้นรูปเนี่ยครับเราก็จะผสมสารเคมีที่เป็นตัวสะท้อนน้ำหรือตัวกันน้ำเพื่อให้มันมีคุณสมบัติผ้าตัวนี้เนี่ยครับกันน้ำได้เลยแล้วก็สำหรับตัวแอนตี้แบคทีเรียหรือว่าแอนตี้ไวรัสพวกนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงเดเวลอปอยู่ต้นแบบหน้ากากอนามัย N95 ที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการทดสอบการรับรองมาตรฐานของหน้ากากอนามัยเบื้องต้นแล้วค่ะได้แก่ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็กการกรองเชื้อแบคทีเรียการทดสอบการแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าการผ่านได้ของอากาศและการกระจายของเปลวไฟซึ่งหากผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดที่ได้มีการกำหนดต้นแบบหน้ากากอนามัย N95 ที่ได้พัฒนาขึ้นจะถูกผลิตเพื่อวางจำหน่ายกระจายสู่บุคลากรทางการแพทย์ในราคาที่ถูกลงซึ่งจะเป็นหน้ากากอนามัยที่พัฒนาและผลิตโดยคนไทยและนี่ค่ะคือหน้ากากอนามัย N95 ที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับภาคเอกชนคิดค้นขึ้นนะคะซึ่งคาดว่าช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้หน้ากากอันนี้ค่ะจะส่งตรงถึงมือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับการใช้งานป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นที่ง่ายดายค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ